วิธีเปลี่ยนคอนเซปต์ความรักในหัวของเราใหม่เพื่อให้เรามีชีวิตรักแบบที่เราต้องการเมื่อเรารู้แล้วว่าคอนเซปต์ในหัวมันคือพิมพ์เขียวมันคือตัวกำหนดชีวิตรักของเราเราเชื่อแบบไหนเรามีภาพแบบไหนอยู่ในหัวเราจะลงมือทำแบบนั้นเพื่อให้เหตุการณ์ภายนอกอ่ะมันตรงกับภาพภายในของเราแล้วถ้าเรามีคอนเซปต์ความรักที่ไม่ดีเราจะเปลี่ยนมันได้ยังไงเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องการความรักแบบไหนเราไม่ต้องการความรักแบบไหนแต่เราเป็นวิธีแก้นะให้เราลองจินตนาการถึงภาพความรักดีๆแบบที่เราต้องการอ่ะเหมือนที่เราเขียนมาในคลิปนี้ว่าถ้าเรามีความรักดีๆแบบนี้แล้วอ่ะเราจะรู้สึกดีขนาดไหนมีความสุขขนาดไหนและเมื่อเราเห็นภาพดีๆอ่ะสมองจะหลั่งออกแต่สารเคมีดีๆมาหล่อเลี้ยงร่างกายเราทำให้เรารู้สึกดีและเมื่อเรารู้สึกดีอ่ะเราจะแสดงออกถึงพฤติกรรมดีๆและเมื่อเราแสดงออกถึงแต่สิ่งดีๆอ่ะเราจะไปดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาแต่ในทางกลับกันนะถ้าภาพในหัวของเรามันเป็นภาพความรักที่ไม่สมหวังเป็นภาพการอกหักเป็นภาพความรักที่ไม่ดีอ่ะสมองก็จะหลั่งสารเคมีไม่ดีออกมาหล่อเลี้ยงร่างกายเราทำให้เราถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกไม่ดีและเมื่อเรารู้สึกไม่ดีอ่ะเราจะแสดงออกถึงแต่พฤติกรรมที่แย่ๆและการแสดงออกที่แย่ๆแบบเนี้ยมันก็จะไปดึงเอาเหตุการณ์ที่แย่ๆเข้ามาหาเราตรงตามภาพที่เราส่งออกไปนี่ไงมันคือหลักการของ NLP ซึ่งเราใช้กันอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ตัวดังนั้นถ้าวันนี้เราอยากมีความรักดีๆก็ให้เราป้อนแต่ข้อมูลดีๆให้กับตัวเองเห็นแต่ภาพดีๆทำท่าทางดีๆพูดดีๆเพื่อประทับภาพให้กับจิตใต้สำนึกให้จิตใต้สำนึกได้เอาไปทำพิมพ์เขียวฉบับใหม่ให้กับเราแล้วเราก็จะแสดงออกถึงพฤติกรรมใหม่ๆแล้วเราก็จะไปดึงดูดเหตุการณ์ใหม่ๆเข้ามาหาเราเราก็จะดึงดูดความรักดีๆชีวิตรักดีๆเข้ามาหาเราเพราะเราคู่ควรกับรักดีๆเสมอค่ะ